เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอร่างต่างๆที่ชวนหลอนของเจ้าหุ่น Final FD จากในเกม TJOC หรือ The Joy of Creation กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับเกมเกี่ยวกับซีรีส์ Final FD กันนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอร่างต่างๆที่ชวนหลอนของเจ้าพวกขุน Final FD จากในเกม TJOC หรือ The Joy of Creation Reborn กันนะครับผมวิธีก็ต้องย้ำก่อนนะครับว่าภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในคลิปนี้ที่เป็นภาพการแสดงโมชั่นของตัวละครนะครับผมก็เป็นภาพที่ได้มาจากเกม Final FD AR ซึ่งเป็นเกมที่อยู่ในมือถือนะครับผมโดยที่ในช่วงต้นของคลิปนี้นะครับผมก็จะอธิบายของตัวเกม TJOC คร่าวๆก่อนนะครับว่ามันเป็นเกมอะไรกันแน่นะครับและส่วนในช่วงท้ายก็จะอธิบายเกี่ยวกับร่างหลอนของพวกคุณ Final FD ว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับก่อนไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเบลกับช่องต่อมิงด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปซีรีส์ Final FD ที่ผมเปิดตัวละครหลอนว่ามันมีร่างอะไรบ้างก็สามารถไปหาดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเกม TJOC หรือThe Joy of Creation Reborn ก็เป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้งานเว็บไซต์เกม Joy ที่มีชื่อว่า Nixon Official ซึ่งตัวละครภายในเกมนั้นก็อ้างอิงจากตัวละครเดิมของคุณสกอตหรือตัวละครหุ่นต่างๆในเกม Final Fantasy นั่นเองครับผมแต่ก็ได้มีการนำต้นฉบับนั้นมาปรับเพิ่มเติมใหม่เล็กน้อยภายในเกมนี้นั้นผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้เอาชีวิตรอดในบ้านของตนเองในค่ำคืนอันแสนโหดร้ายราวกับฝันร้ายที่กลายเป็นจริงที่ก็ได้มีหุ่นยนต์สัตว์ประหลาดที่มีรอยไหม้เกรียมทั้งตัวเข้ามาไล่ล่าคุณอย่างปริศนาโดยที่มีทราบที่มาและแรงจูงใจใดๆสิ่งที่เราผู้เล่นทำได้นั้นก็มีเพียงแค่ค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายในบ้านผ่านการเก็บของต่างๆให้ครบกำหนดตามจำนวนและเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อเอาชีวิตรอดผ่านไปในคืนต่อๆไปนั่นเองครับตัวเกมนั้นจะนำเสนอในรูปแบบ First Person และมีเนื้อเรื่อง Stand Alone เป็นของตนเองไม่เชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องเกมหลักแต่อย่างใดโดยที่ผู้เล่นก็ต้องทำตามภารกิจในการเก็บของต่างๆตามลำดับโดยที่ก็มีเจ้าหุ่นในซีรีส์ Final FD คอยไล่ตามเราไปในด่านนั้นๆตามลำดับโดยเริ่มจากเฟรดดี้บอนนี่ชิก้าและปิดท้ายด้วยฟล็อกซี่โดยที่ในแต่ภารกิจนั้นก็จะมีความยากง่ายและสิ่งที่ต้องทำแตกต่างกันไปแบ่งออกเป็นคืนแรก First Floor ชั้น1 Ignited Freddy ภารกิจก็คือการเก็บของต่างๆในชั้นที่1จำนวน5ชิ้นภายในเวลา1นาทีเจ้า Ignited Freddy ร่างนี้นั้นได้ต้นแบบมาจากร่าง Mintoless ใน Final Fantasy ภาค2แต่ก็ปรับเพิ่มความสยองและความหลอนในส่วนของลำตัวที่มีสีน้ำตาลเข้มและมีรอยไหม้อย่างมากตามชื่อของมันบริเวณปลอกหน้าแข้งทั้งสองข้างและมือซ้ายของมันก็ได้หลุดออกไปชวนเผยให้เห็นโครงเหล็กเอนโดสเกเลตันเวอร์ชัน2ด้านในมือขวาของมันหลุดหายไปอย่างปริศนาเช่นเดียวกันกับปากช่วงบริเวณกรามด้านล่างที่หลุดออกไปหมวกของมันยังคงมีสีดำเหมือนเดิมเพิ่มเติมตรงที่หูซ้ายได้ชำรุดหายไปดวงตาของมันนั้นเปลี่ยนเป็นสีดำในตาสีขาวสว่างดูหน้าพิศวงคืนที่2 Basement ชั้นใต้ดิน Ignited Bonnie ภารกิจก็คือเก็บของต่างๆในชั้นใต้ดินจำนวน5ชิ้นภายในเวลา1นาทีเจ้า Ignited Bonnie ร่างนี้นั้นได้ต้นแบบมาจากร่าง Wintoless ใน Final Fantasy ภาค2นะครับโดยที่ก็มีความชำรุดที่เรียกได้ว่าน่าจะหนักที่สุดในบรรดาหุ่นทั้ง4ตัวเจ้าอีกไนเดสบอนนี่มีตัวสีม่วงปนรอยไฟไหม้ตลอดทั้งตัวช่วงบริเวณปลอกขาด้านซ้ายลำตัวแขนขวาทั้งข้างและโครงหน้าบริเวณช่วงบนหลุดออกไปเผยเห็นโครงเหล็กอินโดสเลตันเวอร์ชัน2ด้านในแขนซ้ายของมันหลุดหายไปเหลือเห็นเพียงแค่สายไฟที่รอดออกมาจากตัวโป้สีแดงสุดเป็นเอกลักษณ์ยังคงติดอยู่ที่คอของมันส่วนหน้าของมันนั้นก็หลอนได้ใจตามฉบับของวินโทเลสบอนนี่ที่เพิ่มเติมความสยองเข้าไปด้วยนั่นเองครับผมคืนที่3 Forest ป่าเจ้า Ignited Chica ภารกิจก็คือการเก็บภาพวาดต่างๆภายในป่าจำนวน10ภาพภายในเวลา5นาที
จ้าอิกไนเต็ดชิก้าร่างนี้เป็นต้นแบบมาจากร่างวินโทเรสในFinal Fantasyภาค2นะครับร่างนี้นั้นตัวของเจ้าอิกไนเต็ดชิก้าก็ได้ยื่นแขนตรงขนาดลำตัวตามต้นฉบับตัวของมันนั้นมีสีเหลืองหม่นปะปนกับรอยไหม้ช่วงบริเวณปลอกขาซ้ายและแขนขวาหลุดออกเผยเห็นโครงเหล็กเอนโดสเกเลตันเวอร์ชัน2ด้านในช่วงแขนทั้งสองข้างของมันได้หลุดออกหายไปอย่างปริศนาผ้ากันเปื้อนตรงกลางอกที่เดิมทีมีคำว่าเลสอีทเขียนอยู่ก็ได้เลือนหายไปช่วงปากลากของมันได้หลุดออกเผยเห็นฟันด้านในและดวงตาสีดำในตาสีขาวโพลดูน่าสะดุดสยองนั่นเองครับคืนที่4แอติกห้องใต้หลังคาเจ้าอิกไนเตสฟล็อกซี่ภารกิจก็คือเก็บสิ่งของต่างๆภายในห้องใต้หลังคาจำนวน5ชิ้นภายในเวลา1นาที30วิเจ้าอิกไนเต็ดฟล็อกซี่ร่างนี้นั้นก็ได้ต้นแบบมาจากร่างวินโทเรสใน Final Fantasy ภาค2นะครับตัวของเจ้าอิกไนเต็ดฟล็อกซี่ในร่างนี้นั้นก็มีรอยชำรุดเยอะอย่างมากรองลงมาจากเจ้าอิกไนเต็ดบอนนี่ตัวของมันนั้นมีสีน้ำตาลเข้มปนกับรอยไหม้ช่วงหน้าแข้งทั้งสองข้างลำตัวต้นแขนช่วงบนด้านซ้ายและมือขวาด้านตะขอได้หลุดหายไปเผยเห็นโครงเหล็กอินโดสเกเลตันเวอร์ชัน2ด้านในช่วงท้องของมันมีสายไฟลอดออกมาเล็กน้อยส่วนหัวของมันมีรอยชำรุดที่หูซ้ายจนหลุดออกไปดวงตาของมันนั้นได้เปลี่ยนเป็นสีดำในตาสีขาวสว่างดูน่าพิศวงเหมือนกับ3ตัวก่อนหน้านั่นเองครับซึ่งภายในเกมนี้นะครับผมความยากง่ายนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ภารกิจแต่สิ่งที่มีเหมือนกันเลยก็คือความน่ากลัวของเจ้าพวกหุ่นไฟในเอฟเฟดี้นั่นเองครับผมเพราะถ้าเกิดภายในเกมหลักนั้นเจ้าหุ่นพวกนี้ก็คงจะหาจังหวะมาจัมสแกร์เราแค่นั้นแต่ภายในเกมนี้นั้นนอกจากมันจะมีฉากจัมสแกร์แล้วเจ้าพวกหุ่นไฟในเอฟเฟดี้นั้นมันก็ยังมีบทบาทในการวิ่งไล่ล่าเราอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยนั่นเองครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปคุณชมไปทางที่นี้ด้วยนะครับข้อมูลที่ผมหาแล้วก็รวบรวมมาได้นี่ได้มาจากเว็บเกมจอยนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะแปะเครดิตไว้ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับผมอาจจะไม่ได้ช่ำซีรีส์นี้มากเท่าไหร่แต่ว่าชอบตัวละครแล้วก็นำเสนอแล้วก็ชอบการนำเสนอของเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีข้อมูลจุดไหนเช่นข้อมูลเนื้อเรื่องหรือว่าข้อมูลของตัวละครที่ผมให้ผิดไปหรือว่าให้ไม่ครบคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วท่านใดที่คอมเมนต์เพิ่มเติมข้อมูลมาก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ช่วงหลังคลิปของเราเนี่ยมีคอมเมนต์เยอะมากๆจริงๆคุณผู้ชมผมยอมรับนะว่าผมอยากจะตอบให้หมดทุกคอมเมนต์นะครับผมแต่ว่าด้วยเรื่องของเวลาแล้วก็จำนวนเนี่ยมันอาจจะมีเยอะเกินไปเลยทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถกระจายตอบไปทั่วถึงนะครับผมแต่อย่างที่บอกครับเคยสัญญาไว้แล้วเมนต์ไหนที่ผมตอบได้ผมก็จะพยายามตอบนะครับผมส่วนอันไหนที่ตอบไม่ได้ก็จะพยายามกดไลค์ไว้นะครับผมแต่ที่แน่คืออ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับซีรีส์ Final Fantasy ในคลิปหน้าจะเป็นตัวละครหลอนตัวไหนหรือว่าเป็นเกมจากในภาคไหนก็ลืมติดตามได้ที่YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ